สงครามเป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยต้องเร่งเปิดประเทศให้เร็วยิ่งขึ้นครับก็คือตั้งแต่มีสงครามของรัสเซียกับยูเครนมาเนี่ยก็มีคนกังวลว่ามันจะลามมาถึงไทยไหมมีอยู่ข่าวหนึ่งที่เขาพูดว่าไทยสามารถเข้ารัสเซียได้ด้วยฟรีวีซ่าได้แล้วอ๋อเพูดในช่วงที่เพิ่งมีสงครามนี้ใหม่ๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผลกระทบจะรุนแรงแค่ไหนก็จะมีคอมเมนต์ว่าไปรัสเซียช่วงนี้อันตรายไหมอ่า <c oughs> ครับก็ อันนั้นก็เรื่องนึงแต่เรื่องที่จะกระทบแน่ๆก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือตอนนี้เรากระทบแต่ตลาดที่ชาวรัสเซียกับยูเครนจะมาเที่ยวไทยซึ่งก็มีคนยูเครนอยู่ในไทยเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันถ้าลากยาวขึ้นมาเนี่ยอาจจะกระทบกับตลาดอื่นด้วยก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าลูกค้าหลักอีกกลุ่มหนึ่งของที่มาเที่ยวไทยก็คือลูกค้าจากยุโรป ก็คือยุโรปเองก็พึ่งพารัสเซียเกี่ยวกับพลังงานมากซึ่งเราก็ไม่ได้ติดตามอะไรเรื่องนี้มากหรอกแต่แค่จินตนาการว่าถ้ายุโรปกระทบกระเทือนเรื่องของพลังงานเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบบ้างก็ได้นะที่จะทําให้คนตัดสินใจมาน้อยลงฉะนั้นสิ่งที่ทางของประเทศเราจะต้องทำเนี่ยก็คือต้องยิ่งเร่งเปิดประเทศให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะทําใจเย็นได้คือ เพราะว่ายังเปิดแล้วยังมีลูกค้าเข้ามาพอสมควรแต่ว่าหลังๆเนี่ยชาวรัสเซียก็คือเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งที่มาเที่ยวไทยแล้วก็ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะหายไปเกือบหมดเพราะว่าอย่างข่าวก่อนๆที่เคยพูดว่าเออเที่ยวบินที่บินมาก็น้อยลงสายการบินของรัสเซียเองก็ออกบินไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องสัญญาเช่าเครื่องบินที่โดนยึดสัญญาเช่าไปบินไม่ได้ปัญหาเรื่องของ ค่าเงินที่ชาวรัสเซียก็ค่าเงินอยู่ดีๆก็ทําให้จนลงขึ้นมาแล้วก็บัตรเครดิตก็ใช้ในต่างประเทศก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ทําให้ชาวรัสเซียที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งมาน้อยลงจนกระทั่งภูเก็ตเองก็ต้องออกมาพูดเลยว่าเออรัสเซียเนี่ยคือลูกค้าหลักกลุ่มหนึ่งอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่มาเที่ยวภูเก็ตนะตอนนี้ลูกค้ากลุ่มนี้หายไปแล้วก็คนที่ยังอยู่เนี่ยคนที่ยังอยู่บนเกาะเนี่ยก็ใช้เงินไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือบัตรเครดิตก็โดน โดนระง,งับบัตรเอ๊แล้วก็ไม่ใช่แค่เครดิตนี่ใช่ไหมบัตร ATM ธรรมดาที่จะใช้กดเงินก็ยังไม่ได้เลยถ้ามันมีสัญลักษณ์วีซ่ามาสเตอร์คาร์ดอ่ะมันก็ยังกดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดเขาไม่ได้บังเอิญหอบเงินเป็นฟอนรูเบิลมามาแลกเนี่ยนะจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเที่ยวบินจะกลับก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าประมาณว่าแค่รับมือกับคนที่มีปัญหาที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยก็ปวดหัวแล้วแต่แล้วก็สูญเสียลูกค้าใหม่ด้วยแล้วจะทํำยังไง แล้วก็คิดจะหากินแบบเดิมหากินกับเรื่องบวกๆเหมือนเดิมก็ยังลำบากอยู่เพราะในเมื่อลูกค้าหลักคือรัสเซียใช่ไหมก็หมายความว่าคนที่เจอธุรกิจบวกๆมากที่สุดกลุ่มหนึ่งก็จะต้องเป็นชาวรัสเซียด้วยถูกไหมเออแล้วในเมื่อเขาโดนบวกๆไปแต่เขาไม่สามารถจ่ายเงินได้จริงๆอะ่ะไม่สามารถจ่ายเงินให้โรงพยาบาลหรือโฮเทลไอโซเลชันอะไรที่ถูกส่งไปกักตัวได้จริงๆอะ่ะแล้วคุณจะทํำยังไงฉะนั้นก็ทําได้อย่างเดียวคือต้องหาลูกค้ากลุ่มใหม่แต่ทีนี้ก็จริงๆหามานานแล้ว ทั้งจีนก็มาไม่ได้อินเดียก็อาจทำทราเวลบับเบิกันแล้วแต่ก็ไม่มีเที่ยวบินส่วนมาเลเซียก็เพิ่งจะเริ่มสตาร์ทแต่ก็ไม่ได้ให้เข้าถึงขั้นเสรีจะต้องมีมาตรการอะไรกันอีกครับก็หันไปทางไหนก็หาไปเยอะแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือต้องลดมาตรการเพื่อให้หาลูกค้าจากที่เป็นแมสของเดิมคือเราไม่อยากได้แมสไงอย่างที่เคยพูดข่าวไปเราอยากจะได้แบบจำนวนน้อยๆจ่ายหนักๆแต่ตอนนี้ไม่ได้ละต้องเอาของเดิมไว้ก่อน ครับเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือสงครามเนี่ยเริ่มจะส่งผลกระทบต่อตลาดลูกค้ารัเสเซียที่มาเที่ยวไทยซะแล้วตามหัวข้อคือเอาไม่ได้บอกว่ากระทบแต่ชาวรัเสเซียที่มาเที่ยวไทยถ้ามันลากยาวก็จะกระเทือนหมดเลยการท่องเที่ยวของไทยกําลังเผชิญอุปสรรคจากความขัดแย้งของรัเสเซียกับยูเครนที่จะส่งผลกระทบกับตลาดการท่องเที่ยวในปีนี้ชาวรัเสเซียที่เคยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่มาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่มีปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยก็คือ จากที่เคยเป็นอันดับ1เป็นระดับท็อปของคนที่มาเที่ยวหล่นลงมาอยู่ลำดับ4ก็คือ1-7มีนามีเข้ามาได้แค่ประมาณ2,800คนก็ประมาณวันละ400เท่านั้นจากเดิมเคยมากกว่านี้มากแล้วก็ตอนนี้ยังมีชาวรัสเซียกับยูเครนที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าปัญหาเรื่องของเที่ยวบินที่บินไม่ได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเรื่องของการจ่ายเงินหรืออะไรทําให้พวกเขากลับบ้านยาก นี่ไงกระเทือนกับประเทศอื่นจริงด้วยการท่องเที่ยวก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการยกเลิกการจองมาจากยุโรปประเทศอืน่นแต่ว่ามีการจองหมายถึงว่าของเก่ายังไม่ได้ยกเลิกคนจะมาเนี่ยเขาก็ยังคงอยากจะมาอยู่วงเล็บจะเปลี่ยนตอนนี้ก็อาจจะต้องเสียเงินนะนะฉะนั้นก็ของเก่ายังไม่เลิกหรอกแต่ว่าของใหม่เนี่ยมีการจองมาน้อยลงเพราะว่าผู้คนเนี่ยจะต้องการเวทแอนด์ซีต้องการดู สถานการณ์ยุโรปก่อนว่ามันจะลุกลามมากแค่ไหนนี่ไงกระเทือนประเทศอื่นด้วยประเทศอื่นก็จะมาน้อยลงด้วยแล้วจะไม่รีบเปิดให้มันกว้างขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าที่บอกว่าของเก่าเนี่ยไม่ได้ยกเลิกมากนะักแต่ว่าประเทศที่ยกเลิกมากหน่อยก็จะเป็นโปรแลนด์แล้วก็เช็คริพับ l ิกอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้ๆก,กับยูเครนไงอาจจะไม่ได้ติดกันแต่ว่า เหมือนเป็นชายแดนของยุโรปอะที่ชายแดนฝั่งรัสเซียใช่ไหมทั้งเช็กริพับลิกแล้วก็โปแลนด์เนี่ยฉะนั้นเขาก็จะระแวงมากหน่อยเพราาเกิดมีปัญหามันก็จะมาเจอประเทศเขาก่อนแต่ว่ามันไม่กระเทือนกับภาพรวมของตลาดยุโรปหรอกนะแต่มันไม่มีการจองใหม่เข้ามามากนะักไงนี่แหละปัญหาแล้วก็ทางการท่องเที่ยวของเราเขาก็จะต้องเตรียมกลยุทธ์เพื่อรับมือกับปัญหาใหม่ๆที่จะเข้ามามก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะดิ้นไปได้อีกสักแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นการดิ้นบนพื้นฐานที่ว่า จะยังไม่ยอมรีบเปิดคือไม่ใช่ไม่เปิดนะครับสุดท้ายจะเปิดกว้างแน่แต่ว่าจะยังไม่รีบทุกอย่างยังคงเชื่องช้าไม่ว่าจะจงใจหรือว่าไม่จงใจก็ตามแต่ว่าการเปิดยังคงเชื่องช้าฉะนั้นจะเป็นการดิน้นดิ้นหาตลาดใหม่หรือหามาตรการที่ชักจูงลูกค้านะไม่ใช่มาตรการเปิดให้กว้างขึ้นอันนั้นเปลี่ยนไม่ได้ยังไงเราก็จะยังเชื่องช้ากับการเปิดเพราะว่าส่วนกลางเป็นคนกําหนดแต่การท่องเที่ยวที่เป็นแผนกหาลูกค้าเนี่ยเขาจะต้องพยายามดิ้นของเขาเพื่อ หาทางให้มีคนเข้ามามากขึ้นให้ได้ภายใต้ภาวะที่จะไม่เปลี่ยนกฎระเบียบคือเปลี่ยนอย่างเชื่องช้าจริงๆนะจากตรงนี้บอกว่าไทยแลนด์จะต้องเร่งหาตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อที่จะชดเชยการสูญเสียจากที่มีชาวรัสเซียมาเที่ยวน้อยลงแต่มันไม่ง่ายจริงๆไม่ต้องหาเพราะถ้าเปิดกว้างกว่านี้มันไม่ต้องหาเพราะคนเขาก็จะมากันเองประเทศเราเป็นประเทศที่โชคดีมากอยู่แล้วนะครับก่อนโควิดเราเป็นการท่องเที่ยวอันดับ4ของโลกแนะท่ทั้งทั้งที่ ไม่รู้เหมือนกันนะสถานที่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่สวยนะสถานที่สวยแต่ว่าขาดการปรับปรุงขาดการอัปเกรดพัฒนาจากคนที่ดูแลขนาดถึงขนาดนั้นแล้วก็คือคอของเราคือธรรมชาติเลยอะธรรมชาติแบบไม่ได้ทําอะไรอะไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะะักอะเออแต่ก็ยังจะมีคนมาเยอะเะนนั้นเราก็เลยเชื่อว่าถ้าเปิดกว้างกว่าน,านี้คนก็จะมาเยอะเองไม่ต้องไปวิ่งหาตลาดใหม่ดูเหมือนว่า ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เขาพยายามจะวิ่งไปโฟกัสคือคือต้องบอกว่าเขาโฟกัสไปหมดแล้วถ้าเป็นย่านนี้นะไปหมดแล้วทั้งเอเชียหรือประเทศข้างเคียงไปหมดแล้วอ,อ,อินเดียอไปแล้วติดติกันไปหมดแล้วออยุโรเหรอไกลเกินยังไงของตายมาอยู่แล้วไม่ต้องโฟกัสมากมัง้งแต่ตอนนี้เหลืออีกจิตหนึ่งก็คืออ่าะวนออกกลางนะครับอ่อตลาดซาอดุดีอาระเบียอ,อาจจะมีศักยภาพแต่ว่าก็ต้องการเวลาในการที่จะเติบโต ครับกท่านผู้นั้นเพิ่งจะบินไปกระชับความสัมพันธ์ก็ต้องใช้เวลาเอ,อ่อหรือประเทศอื่นๆอย่าง UAE กาตาบาเลนคูเวตโอมานก็คือเป็นสิ่งที่ทางการท่องเที่ยวเขาจะไปโฟกัสสงสัยว่าอนาคตเราคงไปนู่น่นะแอฟริกาหรือว่าอเมริกาใตา้หรืออะไรเงี้ยก็คือเราจะวิ่งวิ่งหาลูกค้าใหม่เอ,อ่อในภาวะที่ยังไงการเปลี่ยนแปลงจากส่วนกลางก็จะเชื่องชา้าสิ่งที่เขาทําในตอนนี้ก็คือเจราจากับสายการบินของทางตะวันออกกลางอย่างเช่นเอมิเรตหรือเอทีเอช เพื่อการปรับปรุงการเดินทางช่องทางการเชื่อมต่อ,อนานาชาติกับประเทศไทยไม่รู้เหมือนกันให้มีเที่ยวบินมาเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือย,ยังไงเอ,อ่อแล้วทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูกเก็ตที่เข้าร่วมในการประชุมออนไลน์นะครับก็บอกว่าอยากจะเห็นเที่ยวบินที่จากสายการบินไทยเหรอที่จะขนส่งผู้โดยสารรัสเซียมากขึ้นเอ,อ่อในเมื่อของสายการบินเขาเองมาไม่ได้แล้วของเราจะไปหาเขาได้หรือเปล่าล่ะว่าแต่ของการบินไทยมีนี่มีเที่ยวบินตรงไปรัสเซียด้วยหรือ อันนี้ก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอ,อ๋อตรงที่บอกว่าสายการบินจากรัสเซียบอกได้ข่าวก่อนว่าอย่าง a e r o f l o ลหรือว่า S 7เนเนี่ยตอนนี้ก็คือได้หยุดการบินมาไปต่างประเทศทั้งหมดนั่นแหละใช่ไหมรวมทั้งมาไทยด้วยซึ่งคนรัสเซียที่มาไทยครึ่งหนึ่งใช้สองเจ้านี้แต่อีกครึ่งหนึ่งก็ใช้สายการบินของตะวันออกกลางแล้วก็มีบริการของรัสเซียบางส่วนที่ยังเปิดอยู่ก็ยังพอมีทางรอดอยู่บ้าง แล้วก็การท่องเที่ยวหมายถึงของไทยอะ่ะเขาก็บอกว่าส่วนกลางของรัสเซียเองก็แนะนําว่าให้ชาวรัสเซียเที่ยวกันเองในประเทศหรือถ้าจะออกเดินทางก็ไปประเทศที่เขาไม่ได้แบนรัสเซียละกันอย่างเช่นอียิปต์อินเดีย UAE หรือตุรกีอ่ะตุรกีไม่ได้แบนหรือแต่ก็แนะนำว่าชาวรัสเซียไม่ควรไปประเทศอย่างคิวบาโดมินิกันเม็กซิโกหรือเวเนซุเอลาทำไมอ,อ่ะเออแบนรัสเซียเหรอแต่ไม่ได้พูดถึงไทยนะ เออไม่ได้แนะนําให้มาไทยเนาะแต่ว่ากลุ่มผู้ประกอบการทัวร์ในรัสเซียเนี่ยยังคงทําการตลาดที่จะมาไทยอยู่นะอย่างเช่นในวันหยุดสําคัญต่างๆในของรัสเซียเองก็ตามเรายังมีความโชคดีอยู่บ้างเออเห็นท่อนนี้แล้วเนี่ยก็นึกขึ้นได้นะทําไมเราไม่รีบคว้าโอกาสนี้คือให้เขาติดเอาไว้ก่อนก็ได้หมายถึงว่าตอนนี้ประเทศคู่แข่งต่างๆเนี่ยอย่างตุรกีอียิปต์หรือดูไบเนี่ยก็รีบนะตอบสนอง กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเลยในเมื่อส่วนอื่นของโลกนี้เขาไม่ต้อนรับใช่ไหมฉั้นฉันต้อนรับเองคือจริงๆเขาต้อนรับรัสเซียมาตั้งแต่ตอนโควิดแล้วพวกนี้นะเออแต่ของเรานี่คือต้อนรับด้วยเทสแอนโกไงอ,อ๋อต้อนรับด้วยแซนบ็อกซ์ก่อนแล้วก็กีดกันชาวรัสเซียจากเทสแซนโกรอบแรกรอบแรกชาวรัสเซียไม่ได้นะครับมาได้เอาตอนรอบไอที่กักตัวคืนที่หนึ่งกับ5เดือนกุมภาแน่แหละฉะนั้นไทยแลนด์เนี่ยจะต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็จะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆจริงๆไม่ต้องมีีไมม่ต้อง คือเอาเป็นว่าสาหรับประเทศอื่นน่ะเราก็เปิดให้กว้างขึ้นเลิกไปเทสแอนโกเลิกตรวจก่อนเดินทางแค่นี้เราก็ดึงดูดประเทศอื่นได้มากขึ้นสําหรับตลาดรัสเซียที่เขาก็หาทางไปอยู่ใช่ไหมประเทศอื่นเขาก็เปิดต้อนรับรัสเซียมากขึ้นเราก็เหมือนกับว่าเออหากลยุทธ์ว่าจะทํายังไงให้ชาวรัสเซียเนี่ยสามารถชําระเงินในประเทศไทยได้ไม่รู้เหมือนกันเดาโม่ๆเอาอาจจะแบบว่าเออให,ให้เขาให้เลขบัตรเครดิตไว้ก่อนแล้วก็เหมือนกับติดไว้ก่อนได้แล้วก็ เดี๋ยวถักนานเท่าไหร่แล้วก็ค่อยมีการตัดบัตรจากระบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามีเงินนี่แต่เขาแค่ใช้บัตรไม่ได้เท่านั้นเองโอ้แต่ถ้าอ่านดีๆแล้วเนี่ยไทยแลนด์เองเขาก็มีกลยุทธ์ใหม่ของเขาเหมือนกันนะเออเออกลยุทธ์ของอัพที่พูดถึงนี่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขานะในภาวะที่ประเทศอื่นเขาแบนแต่ไทยแลนด์จะต้อนรับชาวรัเสเซียเฉพาะการท่องเที่ยวเราก็บอกว่าไอ้เรื่องสงครามสงครามอะไรเนี่ยก็เรื่องหนึ่ง เราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องการเที่ยวเนี่ยไทยแลนด์จะเปิดต้อนรับชาวรัสเซียฉะนั้นเราหาทางให้เขาสามารถจ่ายเงินได้หรือติดไว้ก่อนโดยให้บัตรเครดิตเอาไว้เสร็จแล้วก็กี่เดือนเราก็จะตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคิดเองมั่วๆอ่าน,นี่คือสิ่งที่ออฟเกเสนอแต่ว่าแผนของไทยแลนด์ก็คือเราจะทําตลาดที่เป็นสตอรี่เทลลิงเป็นกลยุทธ์แบบเหมือนมีเรื่องราวอะ่ะอย่างตัวยอย่างอย่างเช่นการตลาดเชิงอาหาร ที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ราคาจับต้องได้แล้วก็อร่อยด้วยอย่างเช่นเมนูต้มยำกุ้งที่มีปลาหมึกด้วยเพราะว่าปลาหมึกสดในรัสเซียราคาแพงมากเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่แค่ว่าอืเดี๋ยวปัญหาของเขาคือเขามาไม่ได้ไม่ใช่หรือหรือถ้ามาได้ก็จ่ายเงินไม่ได้ไม่ใช่หรือแต่นี่คือนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําอยู่แล้วแม้แต่ในภาวะปกติคุณต้องทําอยู่แล้วเอในการที่จะสร้างจุดขายเพิ่มเติมให้กับประเทศไทย แล้วเขาก็บอกว่าโอ้แต่ว่าตอนนี้นะชาวรัสเซียที่ต้องการจะมาอยู่ไทยแบบระยะยาวเนี่ยมีคนขอวีซ่าถึง6,500คนเลยนะในปีที่แล้วฉะนั้นเราก็คิดว่าคงจะมีคนอยากมาอยู่ไทยยาวๆมากขึ้นจากภาวะแบบนี้แหละแบบเหมือนหนีสงครามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคิดเองดูจากภาพรวมแล้วยังคงเล่นมุกเดิมคือนักท่องเที่ยวคุณภาพจํานวนน้อยจ่ายหนักเหมือนเดิมประโยคนี้เขาบอกว่าประเทศเราไม่สามารถ เสนอการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมได้อีกต่อไปจะต้องเป็นเสนอ value add product ก็จ่ายหนักอ่ะก็คือมีมุกอะไรที่สร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นให้เขาต้องยอมควักตังค์จ่ายมากขึ้นจากย้อนหน้านี้ดูเหมือนว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ออฟเคยเสนอวงเล็บเสนอในคลิปของตัวเองกับแนวทางเขากันก็แตคนละแบบกันอีกไทยแลนด์ควรที่จะสร้างอีโคซิสเต็มเอ่อระบบนิเวศท,ที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้จ่ายเงินได้สะดวกขึ้นคือคิดแต่เรื่องเงินหรือเปล่า อย่างเช่นเขาสามารถจ่ายด้วยดิจิตอลมอน่หรือคริปโตเคอเรนซีได้ฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลกระทบถ้าเกิดว่าเกิดภาวะแบบนี้ที่โดนแซงชันโดนแบนเรื่องของการเงินอย่างเช่นใช้บัตรเครดิตไม่ได้ก็คือจะทำยังไงก็ได้ที่เอาง่ายๆไว้ก่อนแต่ว่าจะได้ได้ตัวเลขการจ่ายมากขึ้นอย่างเช่น่าสตอรี่เทลลิงอย่างที่บอกนี้สร้างเรื่องราวว่าโอ้ต้มอ,อันนี้นคิดเองนะครับไม่ได้บอกว่าขาบวนแบบนี้เอออย่างเช่นอาต้มยำกุ้งอันนี้มีประวัติความเป็นมาว่าได้ ทำมาจากบรรพบุรุษรุ่นไหนเป็นสูตรโบราณท้องถิ่นอะไรเนี่ยสตอรี่เทลลิงเอออันนั้นมันไม่ได้ต้องสร้างอะไรเพิ่มเลยหรือว่าพัฒนาเรื่องของการจ่ายเงินให้จ่ายสะดวกขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วไหมแต่ประเด็นฮอปก็คือว่าอ๋ออ,อยากให้พัฒนาสถานที่คือสถานที่มันดีอยู่แล้วแต่ว่าขาดการพัฒนาสกรปรกลกเลื้อเทอะไม่มีความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวอย่างภูกเก็ตเองจะไปไหนก็ต้องลถ บรรทุกหมูรถโพทองรถประจําทางแบบดีๆแบบประเทศอื่นเขาก็ไม่มีนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งคือการเดินทางที่สะดวกสถานที่ที่สะอาดความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแต่อันนั้นคือมันคงชูเป็นจุดขายไม่ได้ละมั้งแต่ถ้าเกิดชูแบบว่าเออเป็นเรื่องเป็นราวอย่างอาหารที่บอกเมื่อกี้หรือว่าเดี๋ยวคุณจะด้วยคริปโตเคเรนซีได้อันนั้นมันจะดูเป็นมาเก็ตติ้งได้มากกว่าหรือเปล่านะครับครับก็ไปไปมาเลยเถิดมาเรื่องของนักท่องเที่ยวคุณภาพอะไร ของไทยอีกตามเคยนะครับออก็แค่เราไม่ได้บอกว่าเราถูกหรืออะไรแต่แค่ว่าเออเราก็ท่องเที่ยวมามากพอสมควรเราก็ได้เห็นสถานที่ในประเทศอื่นๆเขาเออพัฒนาแบบว่าอย่างเช่นทางเดินริมทะเลที่ยาวเหยียดที่สวยงามแม้แต่คนท้องถิ่นก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยคือทําทีหนึ่งใช้ได้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นเลยเอ,อหรือการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ความปลอดภัยอะไรอย่างงี้คือเราอยากให้เป็นแบบนั้นเราก็อาจจะผิดก็ได้นะครับเราก็แค่อยากให้มันเป็นแบบนั้น นะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ